ด้านในจะเน้นเกี่ยวกับนิทรรศการครับเทิดพระเกียรติครับนี่ก็เป็นบริเวณในสวนสาธารณะหนองบวกหาดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่41นะครับประจำปี2560ดอกไม้งามสะพรั่งงามครับคร่าวๆคงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนเย็นผมจะไลฟ์พิธีเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับราวประมาณ19นาฬิกาครับอย่าลืมติดตาม cm108.com live นะครับและในขณะที่วันพรุ่งนี้ขบวนแห่ก็จะไปถ่ายกับคุณผู้ชมสมาชิกเพจผู้สนใจอีกเช่นกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมเดินออกไปข้างนอกสวนเลยนะครับข้างนอกมีอะไรอีกไหมขณะนี้ท่านประธานที่จะเปิดงานก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายชำนิเอ้ยขอไปครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประวินชำนิประสาทนะครับมาถึงที่งานแล้วนะครับแต่ที่จริงพิธีเปิดก็ค่ำๆครับเมื่อวานเย็นผู้ว่าก็มาตรวจความพร้อมของที่สวนสาธารณะหนองบกหาดครั้งหนึ่งแล้วนะครับขยันมากๆครับขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่เยี่ยมชมนะครับที่เทศกาลนะครับการประกวดไม่ดอกไม่ประดับครับผลงานไม่ดอกไม่ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่41นะครับผมครับได้ความเพลินกันเองนะครับผมก็ถือเป็นแนวคิดของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านปัจจุบันนะครับที่เปลี่ยนแปลงจัดเต็มในปีนี้ของงานไม้ดอกครับ
ตรงข้างๆมีให้ยิ่งใหญ่ครับอาขออนุญาตถ่ายหน่อยครับก็ข้างๆจะมีการจัดสวนครับทุกๆท่านนะครับผมเพื่อให้สมกับทีมงานที่ชื่อว่าครับดอกไม้สะพรั่งงามเทิดนามองค์ภูมิพลอาจจะทุกท่านนะครับผมครับเดี๋ยวผมเดินไปดูส่วนของการประกวดดอกไม้กล้วยไม้นะครับที่จริงก็มีทุกปีครับDance music in the park, Northern Thai dancing and performance show, flower and plants decoration around the moon, light and sound water hologram at Nong Buang Han Park. ประเพณีเป็นสง่าภูมิปัญญาล้วนงามตานามรับค่ากับปอดจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับมีการพัฒนาและจัดเป็นแรงอย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่แวดล้อมทำให้สภาพความเป็นเมืองที่สวยงามวัฒนธรรมที่ดีงามครับอาจจะดูดความไปบ้างครับพูดแทนด้วยนิยมขับหน้าที่ตรงนะครับดังนั้นจังหวัดเชียงใหม่นะครับอาจจะพร้อมใจกันนะครับรณรงค์ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อสร้างเมืองเชียงใหม่ให้เป็นครับก็ลองแวะมาเที่ยวดูนะครับที่จอดรถยนต์อย่างที่เรียนแจ้งให้ทราบไปแล้วนะครับถ้าท่านหาที่จอดรถยนต์ไม่ได้ก็ไปจอดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าจะมีรถรางจำนวน4คันนะครับผัดเปลี่ยนกันรับส่งฟรีครับส่วนมอไซค์คงหาได้อยู่แล้วนะครับที่จริงก็น่าจะไปสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าสักนิดหนึ่งนะครับเนาะก็ให้ท่านเชิญชวนเพราะว่าพิธีการยังไม่เปิดเดี๋ยวผมดูจังหวะนิดหนึ่งนะครับว่าจะสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าได้ไหมตอนนี้คนยังไม่เยอะนะครับนักท่องเที่ยวก็ยังบางตาอยู่เพราะว่าเป็นวันแรกพิธีเปิดจะเริ่มเวลา19นาฬิกาที่จะมานั่งประจําที่ได้รับรางวัลตอนนี้ท่านมานั่งประจําที่ได้แล้วนะครับผมไหนแล้วท่านผู้ว่าเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงครับผมอ๋อประจําที่เรียบร้อยละคงไม่รบกวนละมั้งวันนี้เป็นอีกวันนึงครับที่ชาวเชียงใหม่ของเราดีใจนะครับผมได้เห็นงาน